ถ้าเราทำฝืนกับความเป็นธรรมชาติของเด็กท่านอาจจะได้เด็กสมาธิสั้นเทียมเพียบเลยเด็กก็จะเป็นตามสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เราสอนถ้าเกิดเด็กพูดออกมาว่าเขาถูกแกล้งเนี่ยอย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำคือจริงจังกับสิ่งที่เด็กบอกเรามีลูกไม่ใช่เพื่อลูกแต่เรามีลูกเพื่อความต้องการของเรานี่เกิดจากความรักของพ่อแม่แต่เป็นความรักที่ไม่ถูกทางรักลูกไม่ถูกทำเด็กในช่วงวัยประถมต้นคือช่วงเวลาสำคัญในการเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะชีวิตความรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจะเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมและความคิดที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตแต่อุปนิสัยหรือการแสดงออกบางอย่างอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อพัฒนาการเรียนรู้คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ทักษะในการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหลักธรรมและหลักจิตวิทยาคือแนวทางในการรักลูกที่สอดคล้องกันทั้งสององค์ความรู้จะเป็นเข็มทิศให้คุณพ่อคุณแม่รักลูกได้อย่างถูกทางในรายการรักลูกให้ถูกธรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการรักลูกให้ถูกธรรมแล้วนะครับแน่นอนครับมีปัญหาสารพันต่างๆนานามากมายนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เองควรจะเรียนรู้ไว้ว่าจะทำอย่างไรทำให้ลูกเรากลายมาเป็นคนดีคนเก่งคนที่มีศักยภาพได้วันนี้จะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นครับที่เด็กๆมักจะเป็นกันเยอะเลยทีเดียวครับเรื่องของเวลาทำอะไรที่ผิดพลาดทำอะไรที่ไม่เป็นไปดังหวังหรือว่าไม่เป็นไปตามความตั้งใจหรือทำแล้วมันเป็นในทางที่ผิดคำถามคือเด็กจะยอมรับผิดหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะไม่ยอมรับผิดเด็กจะมีข้ออ้างหรือบางครั้งถึงขั้นเด็กอาจจะโกหกเพื่อไม่อยากให้ตัวเองเป็นผู้ผิดก็ได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลในปัจจุบันอย่างไรส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าจะทำให้เขากลายเป็นคนที่ปัดความรับผิดชอบไร้ความรับผิดชอบแล้วก็ทำให้ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจเวลาทำงานหรือไม่วันนี้เดี๋ยวมาหาทางออกร่วมกันครับแล้วก็จะได้หลักธรรมที่คุณพ่อคุณแม่จะได้นำไปใช้เลี้ยงดูลูกๆเพื่อประคับประคองเขาให้กลายมาเป็นลูกที่อยู่ในทางที่ถูกต้องทางที่ถูกธรรมนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์ชับชูแล้วก็คุณหมอมินครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตพระอาจารย์นั่งเสมอพระอาจารย์ในการสะดวกในการถ่ายธรรมนะครับสวัสดีครับคุณหมอมินครับสวัสดีค่ะต้องถามคุณหมอมินแล้วครับเด็กเองก็คงจะรู้สึกกลัวเหมือนกันเวลาทำอะไรผิดพลาดหรือว่าทำความผิดไปโกหกบ้างไม่รับผิดบ้างมีข้ออ้างบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามีอะไรที่พ่อแม่จะสังเกตว่าจะพอบอกได้ว่าแบบนี้รับได้แบบนี้รับไม่ได้ครับค่ะก็คือเรื่องของการโกหกหรือไม่ยอมรับผิดเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าจะดูว่ามันเป็นปัญหาหรือยังหรือว่ามันควรจะต้องใส่ใจหรือยังเนี่ยหมอคิดว่ามันอาจจะไม่มีเส้นแบ่งขีดชัดเจนแต่ว่าเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของเด็กพูดไม่จริงพูดโกหกตรงนั้นว่ามันส่งผลกระทบรุนแรงมากแค่ไหนก็ได้คือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อคนอื่นอาจจะมีผลกระทบต่อตัวเขามันก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้ามันรุนแรงถึงกระทั่งมีผลกระทบทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนอะไรอย่างนี้เนี่ยหมอคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่บอกได้ว่าตรงนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนิดนึงครับอย่างเช่นอะไรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นแต่ว่าส่งผลกระทบต่อเด็กเองหรืออะไรที่เป็นสถานการณ์ที่โอ้โหพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกมันพ่อแม่ควรจะต้องลงไปจัดการแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างเรื่องที่เด็กอาจจะพูดไม่จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อคนรอบข้างรุนแรงก็อย่างเช่นเด็กอาจจะติดเล่นแล้วก็แม่ถามว่าแปรงฟันหรือยังลูกแบบนี้เด็กก็แปรงแล้วครับแม่แต่จริงยังไม่ได้แปรงนะคะอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีปฏิกิริยากับคำพูดลูกทั้งที่รู้ว่ายังไงบ้างฮะคือหมออยากให้แบ่งค่ะตรงนี้คือถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราอาจจะไปคุมอะไรเขาได้มากแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กโตถ้าเขาไม่แปลงเขาไม่อาบน้ำจริงๆให้เขาดูแลจัดการรับผิดชอบตัวเองดีกว่าเอาปล่อยเลยเหรอฮะใช่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นจะเป็นวัยที่ยิ่งเราไปบังคับเขามากจู้จี้เขามากในทุกๆเรื่องมันจะยิ่งยากค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กสองขวบสามขวบอะไรอย่างเงี้ยสี่ห้าขวบแน่นอนตรงนั้นเราควรจะต้องให้เขารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าเป็นลูกเล็กๆเนี่ยถ้าเขาพูดแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกพ่อรู้ยังไม่แปลงพาเขาไปแปลงเลยนะคะแต่ไม่ต้องไปใช้อารมณ์หรือว่าหงุดหงิดมากมายก็แค่บอกเขาว่าต้องทำอะไรอันนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นใช่แต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับอีกกรณีนึงละฮะอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดโกหกพูดไม่จริงแล้วมีผลกระทบต่อคนอื่นก็อย่างเช่นเด็กเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะโกหกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปทำงานบ้านเพื่อนไปทำรายงานแต่จริงหนีไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนแล้วก็อาจจะไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจจะไปแว้นมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ด้วย มันก็มีผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นที่ถึงในระดับที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะต้องปล่อยไว้แล้วสมมติว่าลูกบอกว่าไม่ได้กระทบกับใครเลยก็มีแค่ผมกับแฟนนี่แหละอันนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือจริงๆมันก็มีผลกระทบต่อผู้อื่นไปด้วยในวงที่พ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญคือโอเคค่ะมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อคนอื่นแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเขาแล้วมันเป็นอันตรายกับเขาได้ตรงนี้มันไม่เหมือนแค่การแปรงฟันนะแต่สมมติเขาไปมีอะไรกับแฟนแบบนี้เนี่ยตรงนั้นมันอาจจะส่งผลตามมาเช่นตั้งครรภ์ติดโรคอะไรแบบนี้ก็ได้สมมุตินะครับว่าอย่างเช่นกรณีที่ลูกทำน้ำหกแล้วตัวเองก็เพิกเฉยไปแล้วพ่อแม่มาถามว่าใครทำแล้วไม่มีใครรับผิดชอบเลยไม่มีใครรับว่าเป็นคนทำแบบนี้ถือว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นคุณพ่อคุณแม่ควรจะแก้ไขหรือว่าควรจะหาคำตอบไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มองได้ว่าลูกก็เป็นการเอาตัวรอดหรือเปล่าค่ะหมอคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะจัดการแต่ว่าวิธีการจัดการเนี่ยไม่ถึงกับต้องเป็นอารมณ์ต้องไปดุเขารุนแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรปล่อยผ่านโอเคไม่มีใครยอมรับงั้นเดี๋ยวพ่อแม่เช็ดให้แบบนี้ลูกก็จะไม่ได้เรียนรู้นะคะแต่ว่าก็ควรจะดูว่าตกลงใครทำลองถามแต่ว่าถามในลักษณะที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลไม่ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ทำโทษกันไปตามระเบียบว่าใครทำผิดทำโทษอย่างเหมาะสมให้เขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบพระอาจารย์ครับก็มีว่า1คือโกหกเลย2คือมีเหตุมีผลเพื่อไม่ให้ตัวเองผิด3คือไม่ยอมรับผิดแต่ไม่ได้พูดโกหกนะแต่แค่ไม่ได้ยอมรับเองเท่านั้นเองแบบนี้ถือว่าในทางหลักธรรมนี่ถือว่าผิดหมดเลยหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงก็มันเป็นคล้ายๆเราไม่รับผิดชอบในการกระทำของเราซึ่งความจริงมันก็แน่นอนแบบอย่างคุณหมอบอกว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเราแต่สิ่งสำคัญการโกหกทุกครั้งคือการที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองมันเริ่มจากที่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทำไปแล้วมันจะส่งผลเรื่อยๆถึงอนาคตของเราเองไปเรื่องอื่นๆเราจะปัดความรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ส่งผลในครอบครัวของเราด้วยแล้วก็ส่งผลในมุมกว้างของเราถ้าพูดถึงทางพระก็คือเป็นศีลข้อนึงก็คือมุสาวาทาคือเราไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบอันนี้พระอาจารย์ว่าเราควรที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ให้ควรที่เขาว่ายอมรับดีกว่ามีความซื่อสัตย์ดีกว่ามีสัจจะกล้าทำแล้วก็ต้องกล้ายอมรับแต่สิ่งสำคัญมันก็ขึ้นอยู่ที่พ่อกับแม่อีกล่ะก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงของการแก้ไขอย่างไรแต่ในเบื้องต้นพระอาจารย์มองว่าควรที่จะให้เขาเรียนรู้ว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่การยอมรับพระอาจารย์มันเป็นความกล้าหาญมันบอกว่าเรามีคุณธรรมมีสัจจะมีธรรมะในตัวเองซึ่งสังคมก็ต้องการคนแบบนี้ต้องการคนที่จริงใจต้องการคนที่สื่อสารความจริงให้กับสังคมออกไปสังคมเราพร้อมที่จะให้โอกาสคนที่เขาทำผิดแล้วเขายอมรับผิดแต่ถ้าคนไหนทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วปัดความรับผิดชอบให้กับคนอื่นแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้นั่นเราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยซึ่งการยอมรับผิดยอมรับครึ่งเดียวถือว่าผิดไหมครับอาจารย์ก็มันยังไม่ 100% นะมันยังแม้ว่าในเรื่องนี้นะแม้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเรารู้เราไม่ได้ยอมรับหรือว่าเราทำผิดแต่ถ้าเราพูดไปในทางพระก็คือมันทำให้เราคลายอารมณ์ภาษาพระท่านเรียกว่าปลงอาบัติ
ก็คือเราทำผิดนี่มาผมทำผิดข้อนั้นข้อนี้นะครับมาบอกมาสื่อสารแบบนี้ใจเรามันจะโล่งมันจะไม่ติดอารมณ์ติดใจเรื่องนี้ทำให้เราเป็นคนเปิดเผยเป็นคนกล้าหาญเป็นคนอาจหาญในการเข้าสู่สังคมในที่ต่างๆไม่ต้องกลัวหลบซ่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะใครจะมาจับผิดอันนั้นอันนี้เพราะเราเป็นคนที่เปิดเผยเป็นคนที่จริงใจไปไหนมาไหนมันจะสบายใจอันนี้ว่าถ้าเรารักษาศีลตัวนี้ก็จะคุ้มครองใจเราไม่ต้องมานั่งระแวงใครว่าจะรู้หรือไม่รู้เพราะจริงเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วผลเสียที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะต่อบุคคลมันมีผลเสียด้านอื่นๆไหมครับอาจารย์ครับถ้าเขาโกงหกในเรื่องตอนเป็นเด็กได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่บอกเขาโตขึ้นมามันสะสมเขาก็โกงหกในเรื่องอื่นๆจากโกงหกในครอบครัวโกงหกในสังคมโกงหกจากเรื่องเล็กเป็นโกงหกจากเรื่องใหญ่ๆแม้แต่ที่เราพูดถึงปัญหาสังคมปัญหานี้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมันเกิดจากที่เราไม่ไว้วางใจกันไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อกันเราให้ข้อมูลที่ผิดเราโกหกเราปั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เราควรรับผิดชอบในสิ่งที่เราควรแก้ไขแบบนี้มันก็เป็นปัญหาของสังคมของโลกแม้แต่ในครอบครัวใช่ไหมคุณพ่อเอาถ้าคุณพ่อโกหกคุณแม่โกหกคุณพ่อให้ลูกเห็นเราคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวตรงนั้นมันก็เป็นแบบนี้งั้นเราควรให้เขาเรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรแก้ไขนะแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งดีงามมันเป็นความอาจหาหน้าชมเชยที่เขายอมรับได้และเขาเริ่มต้นใหม่ได้คุณหมอมินครับจุดเริ่มต้นของการโกหกไม่แน่ใจว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทุกคนเรียนรู้อยู่แล้วในวิถีชีวิตจนต้องมานั่งปรับจูนกระบวนการความคิดกันหรือมันมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาหรือการเลี้ยงดูในจังหวะไหนของชีวิตบ้างครับที่ทำให้เด็กเองจำเป็นจะต้องพูดไม่จริงพูดโกหกอะไรแบบนี้ฮะก็คืออาจจะต้องแยกก่อนว่าโกหกเนี่ยถ้าเจอในเด็กเล็กมากๆบางครั้งมันเป็นเรื่องของพัฒนาการซึ่งเด็กเล็กเนี่ยพัฒนาการเขายังแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องสมมุติไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเขาอาจจะพูดถึงสิ่งที่เขาคิดในจินตนาการคุณพ่อคุณแม่บางคนไปซีเรียสจริงจังไปดุลูกว่าลูกเพ้อเจ้อลูกโกหกทำไมอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนั้นจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาโตขึ้นมาแล้วเขายังพูดโกหกบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่อย่างแรกก็คือการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะก็คือเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่โกหกในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขับรถนะคะคุณพ่อฝ่าไฟแดงแล้วก็ตำรวจเรียกคุณพ่อบอกว่าโอ้รีบมากเลยคุณตำรวจกำลังจะไปอะไรแบบนี้ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องมากจะไปโรงพยาบาลตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเหตุผลอะไรต่างๆมาเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นคุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกว่าอย่าพูดโกหกบางทีพูดยากแล้วเพราะว่าลูกยังบอกว่าอ้าวก็เห็นคุณพ่อทำในรถไงไม่เห็นเป็นไรเลยโกหกบางทีไม่เป็นไรหรอกนะคะอีกอย่างนึงก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะใช้อารมณ์อย่างมากเวลาที่ลูกทำผิดคือดุเขามากดุเขารุนแรงจนกระทั่งลูกกลัวกลัวทำให้เขาต้องปกป้องในสิ่งที่เขาทำผิดไปทำให้เขาขาดความกล้าหาญในการยอมรับความจริงเขาก็เลยต้องปกปิดเพื่อที่จะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่โกรธดุหรือว่าทำโทษเขารุนแรงนะคะเด็กที่โกหกส่วนใหญ่มันไม่ได้เริ่มมาจากการที่เขาอยากจะเป็นคนโกหกอย่างเลวร้ายเช่นคดโกงหรือไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อปกป้องตัวเองมาจากตรงนั้นนะคะก็มาจากพฤติกรรมพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ส่งผลที่ทำให้เขาต้องอยู่ในภาวะแบบนั้นแล้วผลที่มันเกิดขึ้นถ้าเด็กเกิดกระบวนการแบบนี้ไม่มีการแก้ไขไปถึงตอนโตในทางจิตวิทยาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือก็อาจจะส่งผลให้เด็กคนนั้นกลายเป็นคนที่โกหกเป็นนิสัยนะคะกับเรื่องทุกๆเรื่องในชีวิตแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตของเขาเช่นเมื่อเขาไปมีครอบครัวหรือว่าเขาไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เขากลายเป็นคนที่เชื่อถืออะไรไม่ได้ทั้งที่จริงๆเขาก็อาจจะเป็นคนดีนะคะแต่ว่าเพราะคำพูดตรงนี้เนี่ยทำให้กลายเป็นถูกมองไปเลยว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วบางทีครับอาจารย์ครับไปไม่ทันนัดอยู่ไหนแล้วใกล้แล้วไม่ได้โกหกนะแต่แค่ยังไม่ถึงแค่นั้นเองใกล้แล้วไม่ยอมบอกด้วยใกล้ตรงไหนยังไงก้ำก้ำกึ่งกึ่งพระอาจารย์ครับเราถือว่าผิดศีลไม่ควรปฏิบัติหรือว่าจริงๆมันก็พอได้บ้างไม่ได้โกหกนะแต่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดครับอาจารย์ครับ
เรื่องบางเรื่องบางทีมันก็อารมณ์อร่วยกันได้อยู่แต่มันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจกันได้ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เข้าใจกันอยู่แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เสียหายแล้วก็บอกเขาตรงๆไปเลยดีกว่าเพราะมันอาจจะกระทบบางอย่างกับเขาว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะครับ20นาที10นาทีก็พอสื่อสารตรงๆไปฝ่ายทางโน้นเขาอาจจะมีวิธีการบางอย่างเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ถ้าบางอย่างมันก้ำกึ่งกันมันไม่ชัดเจนอาจจะทำให้งานมันเสียก็ได้บางทีเราก็สื่อสารตรงๆมันอาจารย์ว่ามันโล่งใจดีเราก็โล่งใจเขาก็โล่งใจในบางอย่างนะอันนี้อันนี้คือวิธีแบบนี้เราก็ควรที่จะพิจารณาอีกพูดความจริงเถอะแม้ว่าจะพูดความจริงไม่หมดแล้วมันจะดูดีกว่าแต่พูดความจริงทั้งหมดเลยก็น่าจะเป็นทางออกที่สบายใจทั้งสองฝ่ายแนวทางแก้ไขพระอาจารย์ครับงั้นขอให้พระอาจารย์ได้เอาหลักธรรมมาช่วยแก้ไขพ่อแม่เมื่อลูกเกิดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจากพ่อแม่เองก็ดีไม่ว่าจะเป็นจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ดีพระอาจารย์มีแนวทางให้กับพ่อแม่ยังไงบ้างครับลูกโกหกโอเคเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีทำให้เขาขาดความรับผิดชอบส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเขาต่อครอบครัวต่ออนาคตต่อสังคมแล้วก็ย้อนไปว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรคือที่มาเหตุนี้คืออะไรแล้วก็ย้อนมาที่อาจจะเป็นที่พ่อแม่ก็ได้แต่จริงๆถ้าในทางพระคือไม่หลุดไปจากความโลภความโกรธความกลัวแล้วก็ความหลงโลภก็เขาอยากเล่นเขาอยากได้บางทีเขาโกหกไปเพื่อให้ได้เล่นให้ได้ทำอันนี้มาก็อาจจะโกหกมานี้บางทีโกหกเพราะกลัวอย่างที่คุณหมอพูดคือกลัวพ่อแม่ดุกลัวพ่อแม่ตำหนิกลัวพ่อแม่ห้ามอย่างนี้เขาก็กลัวไม่ได้เขาก็กลัวเขาก็โกหกไปเพื่อเอาถ้ามองนั่นคือเป็นการเอาตัวรอดแต่บางทีถ้าพนักงานมันสะสมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีโกหกเพราะหลงบางทีก็เป็นนิสัยบางทีสะสมมามากบางคนเป็นนิสัยของเขาเราก็ควรแก้ไขวิธีแก้ไขก็อย่างที่บอกคือพูดให้เขาได้เห็นว่าผลกระทบมันคืออะไรแล้วพอเขาพูดบางทีพระอาจารย์ว่ามันน่าคิดถามพ่อกับแม่ว่าทำไมลูกโกหกเราทำไมลูกไม่กล้าบอกความจริงใช่ทำไมไม่กล้าบอกความจริงกับเราเราไม่เป็นที่ไว้วางใจของลูกหรอ อ๋อพระอาจารย์ก็คิดว่าพ่อกับแม่ควรสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับลูกว่าทำยังไงลูกมีปัญหาอะไรลูกมาเล่าให้เราฟังได้เล่าสิ่งปัญหาที่ลูกเป็นหรือสิ่งที่ลูกทำมาให้เราฟังได้อาจารย์มองว่าเราควรเป็นพื้นที่ให้ลูกได้พูดความจริงกับเราได้บ้างแต่ก็อย่างที่บอกก็คือไม่ไปบังคับไม่ไปจู้จี้หรือไปทำร้ายหรือว่าดุด่าตีจนเกินไปก็ให้เราฟังแล้วก็ยอมรับว่าเออนี่ผิดเนาะโอเคเห็นผลกระทบนะลูกนะชี้เขาไปเห็นผลกระทบคืออะไรคราวหลังก็ไม่ควรทำคุณหมอครับโอ้โหนี่เห็นตัวอย่างนี้แล้วเลยคิดเลยว่าเอ๊หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรโกรธลูกเลยเวลาลูกทำความผิดคุณพ่อคุณแม่ควรจะหามุมในการชื่นชมลูกเมื่อลูกรับผิดหรือแนวทางการแก้ไขตั้งแต่เล็กๆแต่โตขึ้นมานิดควรจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างที่พ่อแม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตฮะสิ่งที่สำคัญคืออย่างแรกเนี่ยเราก็ควรจะบอกว่าอะไรที่เขาทำผิดแต่เวลาตำหนิเราไม่ควรตำหนิที่ตัวตนของเด็กเราไม่ควรใช้คำหยาบไม่ควรใช้คำพูดรุนแรงอย่างเช่นคำพูดประชดเปรียบเทียบตีตราที่จะทำให้เด็กรู้สึกแย่นะคะเราควรจะบอกเขาตรงๆไม่ต้องบ่นว่าเขาทำอะไรผิดพฤติกรรมอะไรที่พ่อแม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเขาต้องรับผิดชอบยังไงเราจะทำโทษเขายังไงด้วยการที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์รุนแรงนะคะแต่ในส่วนที่เขายอมรับผิดคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมชมเขาว่าตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ภูมิใจที่หนูมีความกล้าหาญที่หนูกล้าที่จะบอกในสิ่งที่หนูทำตรงนี้เยี่ยมยอดมากแต่ว่าในสิ่งที่ทำผิดตรงนั้นหนูก็ต้องรับผิดชอบเราแบ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้ลูกเราเติบโตเป็นคนที่กล้ายอมรับผิดแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการรับผิดชอบแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดโดยไม่ต้องโกหกนะคะถ้าเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแบบนี้แล้วผลระยะยาวจะแตกต่างยังไงกับการที่ยังคงมีพฤติกรรมในการหาเหตุผลมารองรับความผิดพลาดของตัวเองหรือว่าไม่ยอมรับผิดค่ะก็คือเด็กที่เหมือนกับเขาเคยชินกับการโกหกตั้งแต่เด็กๆเมื่อเขาเติบโตขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาทำผิดสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือปกปิดมันไว้แต่การปกปิดบางครั้งมันทำไม่ได้ตลอดเขาต้องเหมือนกับ
หวาดกลัวว่าเมื่อไหร่คนถึงจะรู้ความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาเด็กก็จะมีความทุกข์อะบางคนก็วิตกกังวลซึมเศร้าอะไรก็มีไม่ค่อยมีความสุขเครียดอยู่ตลอดเพราะว่าหวาดระแวงไงคะกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะรู้ใครจะรู้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับเด็กที่โอเคเขาก็ฉันทำผิดนะฉันกล้าที่จะยอมรับเพราะมันแก้ไขได้ฉันให้โอกาสตัวเองได้ฉันเชื่อว่าคนอื่นให้โอกาสฉันได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาฉันแก้ไขและฉันจะพยายามไม่ทำผิดอีกแบบนี้เขาจะมีความสุขกว่าไม่ใช่แค่รับผิดด้วยวาจาอย่างเดียวแต่ผลที่ตามมามันส่งผลยังไงบ้างให้เขาได้เรียนรู้จากตรงนั้นให้เขาได้เรียนรู้เขาก็จะรู้สึกว่าเออฉันต้องรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องระวังแล้วทีหลังฉันเล่นถ้าเกิดฉันทำอะไรแตกอีกเดี๋ยวค่าขนมฉันโดนหักอีกฉันก็กินขนมไม่อิ่มที่โรงเรียนอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะคุณหมอครับหลังจากที่เราคุยมาสักพักนึงใหญ่ๆเนี่ยให้คุณหมอช่วยสรุปแล้วกันครับสิ่งที่คุณพ่อแม่ควรทำและไม่ควรทำในกรณีแบบนี้ฮะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำเพื่อปลูกฝังไม่ให้ลูกพูดไม่จริงหรือพูดโกหกนะคะอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่โกหกในเรื่องเล็กน้อยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาที่ลูกทำผิดเนี่ยไม่เป็นอารมณ์จนเกินไปนะคะบอกเขาตรงๆว่าพฤติกรรมตรงไหนที่เราไม่ชอบนะคะที่เราอยากให้เขาปรับแต่ไม่ต้องใช้คำพูดรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำโทษแบบรุนแรงแล้วก็ถ้าเกิดลูกยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทำเขาพูดความจริงเราอย่าลืมชื่นชมนะคะบอกด้วยว่าเขามีความกล้าหาญที่เขากล้ายอมรับผิดตรงนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นเรื่องของการโกหกหรือการพูดไม่จริงเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือว่าทำให้ลูกเห็นลูกอาจจะซึมซับไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำโทษลูกรุนแรงเวลาที่ลูกทำผิดบางทีก็ทำให้ลูกยิ่งปกปิดในสิ่งเขาทำผิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความจริงนะคะแต่ในทางพระอาจารย์ครับในทางธรรม do and don't ที่พระอาจารย์แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเลี้ยงดูลูกในประเด็นลูกจะได้ไม่โกหกกล้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นครับพ่อกับแม่ก็ควรพูดความจริงให้กับลูกให้เหตุผลเขาให้ความจริงนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็ควรบอกเขาก็ไม่ควรปิดบังก็ให้สื่อสารกันตรงๆอันนี้อันนึงสิ่งที่ก็แม่ควรทำแล้วก็ถ้าเขาโกหกอะไรสักอย่างนึงถ้าเขายอมรับก็ควรให้โอกาสเขาที่คุณหมอบอกนี่คือสิ่งที่เราควรทำนะควรให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่ให้กำลังใจเขาส่วนที่ไม่ควรทำก็คือพ่อกับแม่ไม่ควรโกหกนั่นแหละไม่ควรโกหกลูกไม่ควรโกหกกันเองให้ลูกเห็นอันนี้อันนึงไม่ควรด่าเขาเพราะเด็กเลี้ยงแกะเด็กโกหกคนโกหกแบบนี้ไม่ควรพูดแบบนี้เพราะว่ามันจะตอกย้ำในความรู้สึกของเขาแล้วอาจจะทำให้เขากลายเป็นเด็กแบบนี้จริงๆไปเลยก็ได้พ่อกับแม่ก็ควรละเอียดอ่อนในเรื่องวิธีสื่อสารกับลูกในเรื่องนี้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่พอฟังทั้งพระอาจารย์ทั้งคุณหมอไปแล้วรู้สึกเลยว่าเออเราก็ปล่อยให้เรื่องเล็กๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่าทางที่ดีก็คือต้องรีบจัดการกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามปรับทัศนะปรับวิธีการสมัยครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านน่าจะสามารถทำได้แล้วก็นำแนวทางที่ทั้งพระอาจารย์ทั้งคุณหมอได้แนะนำไปเนี่ยลองไปลองทำดูครับเมื่อเริ่มแล้วผมเชื่อว่ากระบวนการที่มันเริ่มต้นมันจะค่อยๆทำให้เราทำจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันลูกเราจะได้ไม่มีพฤติกรรมจะบอกว่าแบบเดียวกับเราก็อาจจะพอได้เพื่อให้ลูกไม่มีพฤติกรรมไม่ดีและสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่คนอื่นเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเสมอนั่นเองนะครับโอ้นี่ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณคุณหมอมินนะครับขอบคุณนะครับและกลับมาพบกับรักลูกให้ถูกทำได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ